สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักอันดับหลักร้อยนะครับสูตรที่หนึ่งนะเมื่อที่แล้วก็ดับอยู่นะ191งวดแล้วผิดแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะวิธีการทำก็อยู่ที่ช่องอาจารย์แอดอวยรัตลาวหน่อยนะครับตรงนี้ที่เอาไม้ดูเพราะบางคนไม่มีสถิติยาวนานแบบนั้นอาจารย์เคยอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะแต่บางคนก็ขี้เกียจมีอะไรมาขี้เกียจทำอ่ะพอได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้นะยาวใหญ่ครับคนเยอะยาวคือ191นวดใหญ่เต็มจอขนมอเยอะนะครับโอเคครับไปดูก่อนที่จะเสียเวลามากนะดับ100งวดที่1ดับ5ออก615ครับงวดที่2ดับ8ออก409ครับดับก็ระวังดีครับดับแตกได้ก็เอาไว้ดูเล่นๆขำๆเท่านั้นเองหรือจะเอาจริงก็ไม่มีใครว่านะแต่ก็เผื่อไว้อย่าดับสนิท9ดับหลักร้อยออก2 3 7คือมันยังดับเห็นๆอยู่แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่มันจะทรยศนะครับรู้ที่แล้วพลาดดับหลัก10ล่างที่โพสต์ในห้องนะ VIP หงายตึงนะครับต้องกันไว้บ้างนะครับอาจารย์เขาไม่ใช่เทวดาที่จะรู้หมดทุกซอกทุกมุมของการออกเลขครับท่านเลยจะลากไวๆนะจะรูดแล้ว26ดับ2ออก6 30 30ดับ3ออก2 5 5สามสี่ดับเจ็ดออกสามหกสี่หลักร้อยคือสามหกสี่เจ็ดดับถูกต้องครับวันที่37ดับ8ออก720วันที่60ดับ3หลักร้อยออก863ดับอยู่นะครับประจําหลักวันที่64ครับดับ9ออก891 69ดับ1ออก519ไม่น่าเชื่อว่าจะดับได้ยาวขนาดนี้และไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดับอีกเมื่อไหร่นะและไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์จะเอามาให้ดูอีกนะคอมเมนต์ดีๆครับอย่ามาว่ามาด่ากันอาจารย์ก็มีความปรารถนาดีอยากให้ทุกท่านถึงจุดสำเร็จสูงสุด99ครับดับ107ออก840ข้อที่100ดับ1ออก903ดับยาวนานดับ4ออก055วันที่118ดับ1ออก476นี่คือผลออกนะครับ result วันที่121ดับ3ออก197 128ดับ2ออก74 132ดับ1ออก4 4 6และ37ดับ3ออก2 8 6เนี่ยการรูดแล้วก็ลากยาวเลยนะ147ดับ6ออก3 0 3 150ดับ7ออก3 0 7ยังไม่พลาดนะ156ดับ4ออก2 7 2 160ดับ9ออก5 1 7
นะครับ164ดับ7ออก4 7 5มาหลักอื่นได้นะยกเว้นหลักหัวต่อนะครับดับ5หลัก100ออก0 3 7แล้ว7 3ดับ0ออก1 5 9เห็นไหมครับมันดับจนเสียวซ่านสะท้านส่วง6ดับหลัก100ออก8 6 7เห็นไหมครับมาหลักอื่นได้นะนะแล้ว80ดับ2ออก6 4 2ร้อยแปดสิบห้าดับห้าหกสี่ศูนย์เห็นไหมดับจนเสียววาบวาบอุ้ยตายไว้กรีดนั่นแหละนี่ฐานสามสองร้อยแปดสิบเก้าดับเจ็ดเนี่ยวันนี้ปราดพลังเสียท่าลุกขึ้นมาเกิดเลยเกิดไม่นานแล้วก็ดับต่ออีกครับร้อยเก้าสิบดับศูนย์หกหกหกเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดมันจะได้ไหมดับสองออกหนึ่งศูนย์หกร้อยเก้าสิบสองดับสามนะของอาจารย์ดับนะแต่ของคุณไม่รู้ดับหรือไม่ถ้าของคุณเด่นก็คุณก็เด่นไปเลยนะอย่ามาสนใจทางนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกดับสามหลักร้อยของอาจารย์แอดกะละไมนะครับโอเคครับปิดแค่หนึ่งงวดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับคอมเมนต์ระวังด้วยนะครับ